กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะโอกาสของการปรับพักฐานของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะจะเป็นโอกาสการลงทุนของเราได้อย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศจาก DBS Vickers ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่โจค่ะครับคุณเด็กครับน้องแพนครับค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรเลยสำหรับสหรัฐนะคะหลายๆคนค่อนข้างกังวลใจแต่พี่โจมองว่าเป็นโอกาสของการลงทุนครั้งใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับของทางด้านกลุ่ม DBS เองเนี่ยนะครับเราก็มีการแยกประเด็นออกมาสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย3ด้านด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพรวมด้านเศรษฐกิจนะครับDBS Bank ก็บอกว่าภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงครับอย่างที่เราเห็นนะครับนักเศรษฐศาสตร์หลายค่ายเลยเนี่ยก็ได้มีการปรับลดคาดการณ์ GDP growth สหรัฐปีนี้ลงนะครับไม่ว่าจะเป็น World Bank IMF Fed นะครับพวกโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็ปรับคาดการณ์ GDP สหรัฐลงนะครับปัจจัยลบเนี่ยหลายด้านเข้ามาปกคลุมช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาโภคภัณฑ์ที่สูงนะครับกระทบผู้ประกอบการกำลังซื้อครัวเรือนต่างๆปัญหาซัพพลายเชนที่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็ยิ่งแย่ลงจากการล็อกดาวน์ในจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแนวโน้มภาพใหญ่ด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศลบนะครับส่วนด้านที่2ที่มองก็คือด้านผลประกอบการบริษัทสหรัฐเองนะครับก็เราโฟกัสอยู่ที่บริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P 500นะครับสำหรับผลประกอบการไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยดีกว่าตลาดคาดนะครับแต่ว่าขนาดของ positive surprise เนี่ยก็ถือว่าเริ่มลดลงนะครับเทียบกับช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงนี้เองเนี่ยก็นักวิเคราะห์หุ้นนะครับของหุ้นสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการนะครับสำหรับไตรมาส2นะครับลงมาในหลายบริษัทนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมตั้ง alert เอาไว้ว่ามีการปรับ recommendation อะไรเนี่ยก็ยังขึ้นมานะครับยังเป็นลบยังปรับต่อเนื่องยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศลบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีผู้บริหารบริษัทสหรัฐเนี่ยปกติเขาจะออก earnings guidance ออกมานะครับก็ออกยังออกมาทยอยเตือนครับว่าแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยมีแนวโน้มต่ำกว่าที่เคยให้กรอบตัวเลขเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองเลยเนี่ยข่าวด้านบริษัทเองช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นลบนะครับนักวิเคราะห์ก็มีการปรับลด price target ลงนะครับส่วนด้านที่3ครับก็ด้าน sentiment ตลาดนะครับก็นักลงทุนก็ยังคงกังวลนะครับ2ประเด็นหลักๆครับอันแรกก็คือโอกาสการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐนะครับหรือ recession เนี่ยซึ่งไตรมาส1ปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐก็หดตัวไปแล้วนะครับ 1.4%quarter on quarter นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้แนวโน้มการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าตรงนี้ยังไม่ใช่เบสเคสนะครับคือมีโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่ว่าโอกาสที่เกิดเนี่ยยังไม่สูงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่กระทบเซนติเมนต์ก็คือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยตลาดก็รับข่าวไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องรอตัวเลขเงินเฟ้ออีกหลายเดือนข้างหน้านะครับก็แนวโน้มตลาดนะครับก็มองว่าตลาด US เนี่ยมีโอกาสปรับลงได้อีกนะครับแต่ก็เริ่มมีความน่าสนใจในการลงทุนแล้วครับเพราะว่าดาวไซด์จากจุดนี้เนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเกิดเทียบกับช่วง Global Sell Off ในเดือนมีนาปี63นะครับตอนนั้นที่เป็นช่วงกังวลเรื่องวิกฤตโควิดนะครับตอนนี้ก็คือดาวไซด์ไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักลงทุนควรทำยังไงนะครับก็ควรเริ่มเลือกเป้าหมายการลงทุนแล้วก็ทยอยสะสมหุ้นนะครับใครที่ยังขาดทุนอยู่นะครับก็ควรจะเริ่มรีบาลานซ์พอร์ตครับก็เป็นการเรียกว่าซื้อหุ้นถัวนั่นเองนะครับส่วนธีมเด่นนะครับที่ DBS แนะนำในการเลือกนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเลือกหุ้นที่เป็นกลุ่มควอลิตี้ครับก็คือหุ้นที่มีฐานะเงินสดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มกำไรขยายตัวได้ดีนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีรวมถึงบริษัทที่มีรายได้เรียกว่า recurring income ครับก็คือมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างเช่นนะครับพวก Microsoft นะครับ Apple Alphabet หรือ Google นะครับ Visa Mastercard เป็นต้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น Inflation Proxy ครับก็คือบริษัทที่มีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนเพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าได้นะครับอย่างเช่นบริษัทผู้บริโภคที่มีแบรนด์แข็งแกร่งนะครับกลุ่มธนาคาร เป็นต้นนะครับก็อย่างเช่น Procter & Gamble นะครับ Citigroup JP Morgan เป็นต้นนะครับอันสุดท้ายก็คือ pent up demand ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมกำลังมาดีนะครับก็คือเช่นพวกกลุ่มพวกร้านอาหารบันเทิงท่องเที่ยวนะครับของ DBS เนี่ยเรา pick up ก็คือเป็น Marriott นะครับแล้วก็ Coca-Cola นั่นเองครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ DBS มองว่าแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะผ่านจุดแข็งสุดในไตรมาสนี้แล้วนะครับส่วนเงินบาทเนี่ยน่าจะเริ่มแข็งขึ้นหลังไตรมาส3นะครับซึ่งถ้าเกิดเงินบาทแข็งขึ้นก็อาจจะทำให้เรามี
คัดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่โจขาสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นคำแนะนำการลงทุนนะคะสามารถเริ่มทยอยสะสมสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐตามธีมเด่นที่เมื่อสักครู่นี้ให้ไว้เอาได้แล้วนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันไปได้ที่ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะ 10:05 น.วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ